หอยเอ็นพิซซ่าฮะอ๋อปานวอลี่ปานวอลี่ย่าอ้าวจบให้พูดได้ไหมพาเธอไม่ไหวเก็บเอาไว้เดี๋ยวไม่สบายคันที่ปากคันที่ใจอยากจะสารภาพรักไปให้พูดได้ไหมถึงเธอไม่ฟังบอกว่าฉันชอบเธอกว่าใครคันที่ปากคันที่ใจให้ฉันพูดได้ไหมให้ฉันพูดได้ไหมล่ะสวัสดีครับพวกเราโปรเจกต์มัลเย้เชิญครับสวัสดีครับผมหลุยครับสวัสดีครับผมป๊อดครับสวัสดีครับเจริญครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับสแตมป์ครับเคยมาแล้วรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับผมเป็นเด็กเรียบร้อยวงนี้เป็นเด็กเรียบร้อยครับผมค่อนข้างเรียบร้อยฮะเต็มสิบให้เลยก็เรียบร้อยครับหนึ่งครับคือเรามีความสนแค่หนึ่งแก้ตัวไม่ขึ้นเลยเกมเมเซท่าทางคำใบ้กติกาจะแบ่งออกเป็นคนทายหนึ่งคนและคนใบ้สี่คนด้วยกันทีมงานจะให้ทำกับทีมใบ้และให้ทำท่าตามหมวดหมู่ที่ได้และต้องห้ามพูดออกมาว่าสิ่งนี้คืออะไรและให้คนทายทายผัดกันเป็นคนทายไปเรื่อยๆมีทั้งหมด5หมวดด้วยกันทายคำละ15วินาทีเล่นกันดีกว่าครับผมเกมมีชื่อว่ามาใบ้ท่าให้ฉันสิเดี๋ยวฉันจะทายให้ดูนะว่าท่าเนี้ยมันคือภาพอะไรเดี๋ยวเราลองค่ะเดี๋ยวออกคนแรกได้ทำใบ้กับสถานที่ค่ะโอเคมาคนแรกโอ้หน่อยอ๊อบหน่อยอ๊อบเอ้าสถานที่เอาผมก่อนเลยใช่ไหมคุณอยู่ฝั่งนู้นที่หลอดตาค่ะตาปิดจมูกโอ้ยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอใครก็ได้เนี่ยเริ่มไหมคะตาของ1ถึง9ปีค่ะโอ้โห อะไรเนี่ย ผมตอบได้เรื่อยๆเลยใช่หลุมศพโบสถ์โบสถ์ใช่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วถ้าผมดูแล้วนะอันเนี้ยมันน่าจะเป็นหัวจั่วอันเนี้ยอันเนี้ยมีลักษณะคล้ายกับแมวตัวนึงคล้ายกับแมวตัวนึงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ผมตอบนะไม่ก็ยังไม่ลุกอีกหรอเนี่ยถ้าให้ผมตอบนะฮะผมขอตอบว่าเอาเก่งๆเลยนะตอบว่านี่คือพีระมิดครับจริงอ่ะตอนแรกผมก็เอ๊ะบ้านหมาเอ๊ะมีหมาสองตัวอยู่โอ้โหโอเคผ่านมาแล้วครับเริ่มค่ะโอ้โหยากอ่ะไม่ยากให้ดูก่อนต่อทางเดินสองครับฮะไม่ได้ช่วยเลยรูปทรงประมาณนี้ผมนึกถึงได้อยู่ที่หนึ่งที่นี่คือหอไอเฟลฮะผมจะจับได้ไงถ้าจับได้เลยปะหอเอ็นพิซซ่าเนี่ยมันยากขนาดนั้นเหรอเพื่อนนี่สองข้ามไปกำแพงเมืองจีนฮะนี่อะไรมีข่าวใครพูดฮะโอ้โหขาวบกบกขาวบกบกเชื่อไหมครับอะไรวะแกนั่นแหละนั่นแหละการดีเอเตอร์การดีเอเตอร์การดีเอเตอร์สนามรบที่กรุงโรมฮะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกอะไรนะโมโมครับโคอะไรโคโยตี้แฮไอ้โบกินนมได้สารอะไรกินนมได้อะไรโคโคลอสเซียม
ตอนแรกจะโคยูโคยูตี้ต่อไปครับพี่ค่ะมาเลยเป็นเลยเป็นไปเลยเป็นไปเลยเป็นไปเลยเอ็นเดี๋ยวผมขอเอ็นพิซซ่าฮะคนเดียวก็ได้นะคนเดียวก็ได้ใช่ใช่ไอคูริโกะอยู่ที่ญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรรูปสี่เหลี่ยมมีไฟเรียกว่าแปะโอ้ป้ายป้ายเออป้ายคูริโกะรูปรูปพี่ตรงไหนก็ป้ายสีได้ครับผมใครดีครับพี่หลุยแล้วกันใกล้ๆเลยโอ้โหตัวละครไม่ได้ดูเลยเอาจริงนะต่อให้เห็นอะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรผมดูหนังเยอะเห็นชื่อโอเค3 2 1ก็ทำท่าได้เลย3 2 1อุลตร้าแมนเฮ้ยไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อโอเคได้ครับอะไรวะวายโจ๊กเกอร์เหรอไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหได้ได้ได้อ่ะหนึ่งสองสามก็อดซิลล่าไปกันต่อไปกันต่อง่ายนี่ก็ง่ายโอเคหนึ่งสองสามกิงคองไปกันต่อไปกันต่อโอ้นะเอาเลยหนึ่งสองสามอะไรวะมัมมี่จริงเหรอไปกันต่อไปกันต่อฮะโอเคหนึ่งสองห้าซอมบี้จริงเขาผมใบ้ดีกูไม่น่าไปวิเคราะห์อะไรเยอะเลยนอกก่อนเลยอันเนี้ยมีลักษณะคล้ายกับแมวตัวหนึ่งผมขอตอบว่าเอาเก่งๆเลยนะเอาเก่งๆเลยนะเก่งๆเน้นมิ้งคอเน้นมิ้งคอต่อไปค่ะหัวหันมาถูกคนซะด้วยมีเสียงได้ไหมครับเดี๋ยวผมเป็นเดี๋ยวผมไม่เสร็จดนตรีให้จือโคนันเอ้ยวันพีชไปต่อไปต่อไปไหมัดยางยืดโอเคโอ้โหไม่รู้อันนี้โอ้ปานวอนี่ปานวอนี่ดาบิก้าสุดพี่แบงค์หลุดเฟรมพี่ใหญ่กินเกินกินเกินไปไปไปหันกลับไปอยากเล่นต่อโอ้โหพูดได้หลอกได้ไหมอ่ะพูดได้หลอกได้ไหมก็คือด้วยพลังแห่งบุญแก่เซเลมูนเอาไปต่อไปต่อไปต่อตาบวานตาบวานเลยเดินเลยว่าเมื่อวานไปถ่ายรูปป้ายโดเรมอนกันมาไปเจอป้ายแบ็กดรอปโดเรมอนที่มีแบบนั่งแฮมแมชชีมีเดอร์บิตาไจแอนแล้วผมก็ไปทำตามกันนี่ทำไมถ่ายเมื่อวานนี่เรียบร้อยไปทำเหมือนกันนะคะโอ้โหไม่ต้องมีสามสองหนึ่งมาไปหนึ่งสองสามย่าอ้าวจบดานก่อนครับดานก่อนตอบสตรีทไฟเตอร์นะต่อยใครต่อครับต่อไปนะคะทุกคนว้าวจริงแค่ท่าทางมาก็รู้แล้วตุ๊กแกโอ้โห
ไปไงดีวะสามสองเลยค่ะมังกรรู้ได้ไงวะครับได้เลยเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมจุ๋มเองมีอะไรหมาจุ๋มเองมีหมาบ้าสายพันธุ์สายพันธุ์หมาล็อตเตอรี่คล้าย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 วันมีเอ๊ะวันมีนักร้องไงพี่ดวงไหมโอ้โหโอ้โหสามสองหนึ่งนักบินอวกาศเฮ้ยมามามาไปไปต่อไปต่อไปต่อน่าเลยห้าหกเจ็ดไปตื้น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 นี่มันโอ้เอาไงเฮ้ยรู้แล้วแต่นึกคำไม่ออกเรียกว่าอะไรอาชีพมันคืออาชีพอาชีพโคลนคุงนะมาสืบเออไปต่อไปต่อโอ้นี่เดี๋ยวที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 ผมไม่ทันเลยทีไปแล้วทีไปแล้วเขียนอะไรนะเมื่อคืนอะไรนะโอเคหนึ่งสามสองหนึ่งนะคะแอร์ฮอตเต้นไม่กินมันก็จะจวนบ้างเหรอจะโอ้โหได้แล้วผมไม่พูดผมไม่พูดไปยืนไปยืนไปยืนน้องแบงค์150เดือนเย้ป๊อดครึ่งดื่มพอไปตะเต็ม20บาทป้ายกูชัดมากเลยนะเขาเรียกว่าอะไรอาชีพอาชีพอะไรอ่ะโอเคเฉลยนะครับมันคือปลาโหดอ๋อปลาโหดใช่ครับไปกันต่อดีกว่าโอ้ง่ายเลยอันนี้ง่ายสามสองยินด้วยวันดี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 อาชีพนักร้องใกล้เคียงขายก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนแต่ว่าเป็นคำองค์รวมคำกว้างๆศิลปินเจอจบคำสุดท้ายโอ้โหมันการจะยาก
มันจะยากข้าวของเข้าเลย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 ผมระเบิดผมระเบิดผมระเบิดนี่คือหน่วยรบพิเศษได้ต้องแผดๆได้แล้วหน่วยสวาลทำไมได้หรอช็อปมูนมูนครับผมว่าพอมันเป็นเพลง5คนรู้สึกว่าพวกเราเข้ากันขึ้นไม่รู้สึกว่ามันได้มีอะไรหลายๆอย่างที่เราได้ทำร่วมกันแล้วก็รู้สึกว่าพาร์ทแต่ละคนก็ทำออกมาได้ดีในส่วนของตัวเองด้วยแล้วก็ในพาร์ทรวมที่มันกลายเป็น5คนเนี่ยมันก็ออกมาได้แบบนัวสมชื่อแล้วก็ออกมาได้เป็นภาพที่โปรเจกต์มันคิดไว้ค่อนข้างมากครับแล้วก็ผลตอบรับที่ออกมาก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าในคอมเมนต์หลายคนก็มันมีอยู่คอมเมนต์นึงที่ผมเพิ่งเข้าไปอ่านมาใน X เขาบอกว่าชอบความเป็นเอกลักษณ์ของโปรเจกต์มันมากอาจจะไม่ตรงตามคาแรคเตอร์หรือตรงตามสตอรี่ไลน์ของบอยแบนด์ในยุคนี้นะครับแต่ว่าเขาชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเขาเห็นตัวตนของเราสังเกตกันด้วยคอนเซ็ปต์เพลงนี้ก็เกิดมาจากความที่อยากจะเปรียบเปรยว่าการที่อยากจะบอกอะไรกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่สามารถบอกไปได้ก็เหมือนอยากจะแบบมีความเมามีความอะไรเนี่ยก็คันปากอยากเมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือคันปากอยากจะสารภาพรักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไงบ้างฮะแต้มก็ผมรู้สึกตัวผมเองผมว่ามันก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความประหม่านิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราทำงานด้วยกัน5คนครับผมแล้วก็ทางคอสตูมเอ่ยหน้าผมเลยก็สำหรับผมก็คือชอบมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมในวันชูตติ้งแล้วก็ทางโปรดักชันก็มีพร็อพมีลูกเล่นมีกิมมิคอะไรเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดต่อก็ดีไปหมดส่วนบรรยากาศการถ่ายก็เป็นกันเองแต่ว่าก็จะมีแบบวีนที่แบงค์นิดหน่อยตอนถ่ายเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงๆทุกคนตั้งใจทำงานมากก็อาจจะมีแบบไอ้แบงค์ของผมน่าจะ3แล้วกันผมสัก3แล้วกันคือบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองแบบสามารถแอบได้เขาไม่รู้ได้อะไรแต่มันก็มีหลุดๆไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยของผมอะของแต้มก็ประมาณ4นะครับเวลาผมแบบว่าเขาเรียกว่าข้างรักเนี่ยผมแบบข้างมากแบบผมตั้งแบบรูปวอลเปเปอร์คอมอะไรเป็นรูปเขาหมดเลยในบ้านแล้วก็แบบเขาบอกเขาชอบสีน้ำเงินผมก็แบบไปย้อมผมน้ำเงินเพื่อเขาอะไรแล้วคนนั้นคือเขาคือคาริน่าจากเอสฟ้าคุณละเกินแต่เคยเอารูปออกเลยใช่ไหมใช่ตอนนั้นเขาประกาศว่าเขาเดทอยู่ผมก็เลยแบบเสียใจมากผมก็เลยเอารูปวอลเปเปอร์ออกมาเลยแล้วพอเขาบอกว่าเขาโสดแล้วผมก็กลับมาตั้งรูปเขาใหม่เฮ้ยแบบงองแงปะอ่ะพี่แบงค์หนึ่งครับเฮ้ยคุณเก่งกันหรอได้เลยหรอติดเท่เลยวะก็6ปีผมไม่เคยพูดออกไปเลยอันไม่เคยแสดงออกเขาเป็นคุณชายไงแต่เขาคงรู้เพราะว่าจากเพื่อนแซวแหละจากที่เราให้ฟังเพื่อนชอบมาแซวเอ้ยอย่างเงี้ยแต่ตัวเราเองก็พอเพื่อนแซวแบบเราเดินหนีเลยเพราะกลัวเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะของปอน่าจะ5ถ้าเกิดปอชอบใครแล้วแบบเขาชอบอะไรปอก็จะซื้อแบบชอบตุ๊กตาอะไรพวกนั้นก็ซื้ออยากไปไหนพาไปอยากกินอะไรไปเขาจ่ายเราแล้วแต่เราคือเราข้างรักไงแบบถ้าเกิดเรามีแล้วปุ๊บแล้วเราคือโลกทั้งใบมีแต่เธอคนเดียวอย่างนี้เลยใช่โหเก็บได้สุดๆเลย1ถึง5แบบไม่อะไรเลยเงียบมากคือจะเป็นคนที่แผ่วๆกับคนที่ไม่ได้ชอบ0คือเหมือนกับว่า0คือเหมือนแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าคนไหนที่ผมแบบว่าไม่ได้รู้สึกไม่ได้คิดอะไรก็จะคือแบบคุยได้เล่นได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าคนไหนที่ผมไม่ยุ่งไม่อะไรด้วยเลยนะโปรดรู้ไว้ว่าคนนั้นแหละผมอาจจะตั้งหงิดในใจอยู่อะไรเงี้ยเอาไปสูตรก็ได้โอ้แต่ละคนก็น่าจะมีคอนเสิร์ตในฝันต่างกันเนาะของผมเคยคิดไว้แบบตั้งแต่ที่โปรเจกต์มันรวมกลุ่มขึ้นมาแล้วผมอยากมีคอนเสิร์ตที่แบบว่าถ้าเราพื้นเพก็คือทุกคนมีประสบการณ์แล้วก็
มีวงที่เคยอยู่มาก่อนที่เราจะมาเจอกันผมอยากจะทำแบบว่าคอนเสิร์ตที่เอาเพื่อนร่วมวงของแต่ละคนขึ้นมาโชว์ผมว่ามันก็น่าจะเป็นการเล่าว่าเราต้องเหนื่อยแค่ไหนเราต้องเจอกับอะไรอะไรเงี้ยอยากจะเล่าเรื่องราวของตัวเองให้คนดูได้เห็นครับโหคือจริงๆไม่เคยมีความคิดคอนเซ็ปต์การจะแบบมีคอนเสิร์ตเลยถ้ามีจริงๆแล้วอยากจะชวนใครมาก็ผมก็อยากแบบมีศิลปินในดวงใจอยากให้เขามายืนร้องเพลงกับผมมีขาไม้2ตัวแล้วก็ยืนร้องเพลงด้วยกันคือ V ครับ BTS ใช่ถ้าสมมุติแบบเป็นภาพคอนเสิร์ตในหัวของตัวเองก็คือคงของผมไม่ได้อยากมีคอนเซปต์อะไรที่หวือหวาแค่ต้องการให้เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกเป็นดนตรีสดทั้งงานอะไรเงี้ยแล้วก็โซโล่ของแต่ละคนก็ทำออกมาให้มันแบบดีที่สุดแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ในคอนเสิร์ตที่อยากให้มีเลยคือแค่เป็นภาพที่อยากเห็นเฉยๆที่ตัวเองอยากเห็นเฉยๆอยากเห็นภาพแท่งไฟของวงตัวเองเยอะๆแค่นั้นเลยใช่ครับผมส่วนของปอยก็อยากเห็นภาพแบบฟิลแบบคอนเสิร์ตแบบฟิลนั่งเล่นเป็นแบบอะคูสติกหรือไม่ก็แบบดนตรีสดคือทุกคนปูเสื่อนั่งดูใช่ใช่แบบฟิลแบบอยู่แบบเขาลมเย็นๆซึ่งที่ประเทศไทยน่าจะหายากมากได้ลมมันเย็นแต่ว่าแบบอยากแบบนั่งร้องฟิลแบบชิลๆให้ทุกคนแบบเป็นกันเองอ่ะเป็นกันเองกับทุกคนมากๆอะไรเงี้ยซึ่งข้างๆคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะเปิดเป็นเช่าหมอนเช่าเสื่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็มีหมอนนวดไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าของหลุยเหรอของหลุยก็คิดเว่อร์ไปแล้วนะก็คือราชมังเพราะว่าด้วยความที่หลุยเจลด้วยไหมนะที่เราเต้นให้ BTS ตอนนั้นคือเราได้ไปเห็นภาพเดียวกับศิลปินบนเวทีคือภาพทะเลไฟบนราชมังมันแบบขนาดเราตอนนั้นเราเป็นแค่แดนเซอร์ให้เขาเรายังรู้สึกแบบประทับใจมันถ้าเกิดมันกลายเป็นเราที่ไปยืนตรงนั้นอ่ะเราคงแบบว่าโอ้โหสุดแสนจะประทับใจแล้วมันคงเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากทั้งสำหรับเราและสำหรับคนดูใช่ครับผมก็ฝากผลงานของพวกเราโปรเจกต์มาด้วยนะครับผม2เพลงที่ปล่อยไปก่อนอันนี้นะครับผมก็คือเพลงไม่ได้คิดและเพลง Seed Rock สามารถฟังย้อนหลังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งปล่อยเพลงคันปากออกไปนะครับผมใครที่ฟังเพลงนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับถ้าใครชอบตรงไหนหรือว่าไปทำชาเลนจ์กันก็อย่าลืมติดแฮชแท็กให้พวกเราด้วยกับแฮชแท็กมันคันปากแล้วก็แฮชแท็กคันปากชาเลนจ์นะครับผมสามารถฟังได้ที่ไหนฮะแตมสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ทาง YouTube ช่อง Nuo Official ครับและยังไม่หมดนะครับยังจะมีเพลงเร็วๆนี้แน่นอนครับเป็นเพลง collaboration กับวง Flip นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วถ้าอยากติดตามผลงานอื่นๆแบบว่าตารางงานอะไรอย่างเงี้ยล่ะป๊อตติดตามได้ใน IG นะครับผมของ Project Man แล้วก็ Nuo Official นะครับผมแล้วไงต่อพี่หลุย X แค่นี้เลยนะครับผมก็ฝากพวกเราโปรเจกต์มาด้วยนะครับผมหลังจากนี้ก็คงเดี๋ยวก็คงจะมีแบบอีเวนต์ต่างๆงานต่างๆหรือคอนเสิร์ตต่างๆให้พวกเราได้เจอหน้ากับทุกคนบ่อยๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมมาสนุกด้วยกันมายิ้มด้วยกันมารับความสุขจากพวกเราด้วยกันนะครับมันปวดที่จับเราถึงนาทีลองเอาหูฟังมามาเช็คดิตอนนี้หัวใจผมมันเต้นที่ตัวยาไหนๆก็ไม่อยู่ขั้นปังนะใจไปก็ดูวันนั้นน่ะผมเอากระเป๋าใบนึงแล้วมันเป็นกระเป๋าที่สามารถขี่ได้ขับขี่ได้ผัวไปตอนเช้าปุ๊บหลังจากนั้นผมไม่ได้จับกระเป๋าอีกเลยเพื่อนทุกคนขับหมดเลยกลับไปบ้านปุ๊บอ้าวแบตหมดจบแล้ว